เรื่องที่สี่เหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาษิตมาโวจะพรุสังกันจิอุตตาปฏิวะเดยุตังดุข้าหิสารัมภะคะทาปฏิดันดาภุสยยุตังสเจนเรสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปะหะโตยะทาเอสะพะโตสินิพพานังสารัมโพเตนวิชติแปลความว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆก็จะพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำทนไม่ให้หวั่นไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วก่อความสะเทือนใจไม่ไพเราะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำด่าคำเสียดสีคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดคำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียดสีคือคำพูดที่ผู้ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคือการนำเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตนเช่นจะเปรียบเปรยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิ่นนามเสียงก็บอกว่ามิได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองงามคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคาถานี้หมายเอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทำนองลัพติหันตาหันตารังเชตารังลัพเทชยะชยะอโกสะโกจะอโกสังโรเซนตารันจะโรสะโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าได้ย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาที่3ตรัสว่าการกล่าวแข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักษ์มากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็หาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโคลนสาดเข้าหากันย่อมจะแปดเปื้อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าเปรจะนะวิชานันติมยะเมธะยะมามหเซเยจะตัทธวิชานันติตะโตสัมมันติเมธคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้พวกใดรู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงบลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันสาดโคลนเข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดี
แต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางหน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการหมั่นไส้กันบ้างการกระทบกันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคำด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนด่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดนตรีประเภทกลองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้วมันดังถ้าลองตีดูทีสองทีมันไม่ดังใครก็ไม่อยากตีมันอีกเมื่อทำได้ดังนี้คำพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาหิโตยทาภูตังประชานาติพระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่ากล่าวคาถาอันเป็นเหตุโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันแต่จงกล่าวคาถาอันประกอบด้วยองค์สิบคือคาถาวัตถุสิบคือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติญาณนัทสนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวกคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโกนทานมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกนทานเถระดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกนทานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านเคยทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพหลอกเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบปุพพกรรมของพระโกนทฐานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ6เดือนวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีระกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ขณะนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงส์ท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมาปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสรีระกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากผู้ไม้ด้วยทำทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดผ้านุ่งให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ภิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุศีลของท่านวิบัติเสียแล้วทำไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล้าวผมเสียใหม่และจัดแจงผ้าหนุ่งให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดียวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจาก
นอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นจริงๆแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงฆ์ในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์ว่ามิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่าเมล็ดงาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงฆ์เทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามัคคีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื้อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกณฑทานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกณฑทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปินฑิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไล่พระโกณฑทานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่าก็พระศาสดาประทับอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจะทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพพารามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าภิกษุชื่อกวนทฐานที่ออกไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมอยังความเสียให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแคว้นพระเจ้าประสิทธิเสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากให้ราชบุรุษล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกณฑทานไว้ทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุฏินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึ้งคนึงจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประคองอัญชลีไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมาภาพไม่เห็นมหาบพิตรแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระทัยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงตรัสกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณะเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจะไม่ถวายภิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้น
ขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพนธนาว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้ปวารณาพระโคนทฐานด้วยปัจจัย4แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโคนทฐานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศีลบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโคนทฐานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้ตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนกำเริบใจขึ้นได้กล่าวโต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปภิกษุทั้งหลายนำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโคนทฐานก่อนว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโคนทฐานพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโคนทฐานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสกับพระโคนทฐานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉะนั้นจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอลามกของเธอในอดีตเหตุฉะนั้นในบัดนี้จึงถือทิฏฐิชั่วอีกเล่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโคนทฐานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงแสดงปุพพกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโคนทฐานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโต้เถียงภิกษุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคำเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพานพระศาสดาทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้หวั่นไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระโคนทฐานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลากคัมภีร์มโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายเล่ม1หน้า283ได้กล่าวไว้ว่าพระโคนทฐานจับฉลากได้ที่1ถึง3ครั้งคือ1เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่อุคคนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัทธา 2. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัทธา 3. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันตชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอรหันต์ขีณาสพล้วนๆ500รูปแต่พระอรหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับฉลากพระโคนทฐาน